ี้นะคะช่อง Daily Wendy ของเรานะคะวันนี้เราจะมา unboxing ตู้อบซาวน่านะคะแบบพับได้แบบพับเก็บได้นั่นเองนะคะนี่อยู่นี่นี่นะคะอันนี้ก็คือตู้อบซาวน่าของเราวันนี้แล้วก็ข้างในเนี้ยเขาบอกว่ามีพวกหม้อนะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะแล้วก็เก้าอี้ด้วยมีเยอะขนาดนี้เลยนะคะกล่องแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะของข้างในพร้อมกันดีกว่านะคะแล้วก็ดูซิว่าของข้างในครบไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวแวนดี้จะลองประกอบนะคะแล้วก็ลองใช้งานดูอืมโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก่อนเลยค่ะอบซาวน่าอันนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบนอนไม่หลับนะคะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะก็ตัวนี้ก็ทำให้แบบทำให้เราแบบผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเอาไว้ซื้อเอาไว้นะคะเผื่อว่าวันไหนเราไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมเราก็มาซาวน่าไว้นะคะก็จะได้แบบสดชื่นสดชื่นเนาะโอ้กลิ่นแบบกลิ่นสมุนไพรลอยมาเลยเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นที่รองตู้ส่วนอันนี้อ๋อมีผ้าขนหนูให้เราด้วยนะคะสีฟ้านี่น่าจะเป็นผ้าพวกหัวนะอืมกลิ่นหอมสมุนไพรมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้สมุนไพรของเรานะคะมีด้วยกัน4ห่ออันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหม้อนะงั้นเดี๋ยวจะลองประกอบดูก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้ให้เราสอดขาเข้าไปนะคะสองข้างเผื่อว่าใครแบบไม่อยากซาวน่าทั้งตัวใช่ไหมแล้วก็ซาวน่าจะเกาะขาอย่างเดียวก็ได้ตัวนี้ก็คือตัวดึงซิปล็อกเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะเอาหม้อมาต่อกับตัวซาวน่าของเรานะคะตู้ซาวน่าของเรานะคะอ
อันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำกรองหนึ่งลิตรครึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็น่าจะครึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวใส่แค่ครึ่งหม้อก็พอละโอเคโอเคค่ะระหว่างที่เรารอน้ำในหม้อเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็คือสมุนไพรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสมุนไพรของเรานะคะใส่เข้าไปในอันนี้ลองดูไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะที่เขาให้มา4ถุงด้วยกันนะคะ4ถุงกลิ่นแบบขมิ้นมากเลยค่ะทุกคนวิธีใช้ยังไงอ่ะอันนี้ก็คือกระปุกใส่เข้าไปว้าวอุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยใช้เหมือนกันใส่เข้าไปกดนิดนึงแล้วก็อันนี้ฝาอุ้ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสายยางที่อยู่ข้างในตู้ซาวน่านะคะมาเสียบเข้าไปโอเคตอนนี้เนี่ยหม้อของเราเนี่ยน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะโอเคไปกันเลยนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอุปกรณ์ในการอบซาวน่าของเราพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมอันนี้ก็คือเสียงในหม้อน้ำที่เขากำลังเดือดนั่นเองนะคะรู้สึกว่าใช้เวลาแค่ประมาณนาทีกว่าๆนะคะแล้วก็ตั้งไว้เบอร์9เนี่ยน้ำก็จะเดือดแบบเดือดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าร้อนเนี่ยก็ลองปรับลงแล้วกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเวนดี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีคลิปอันไหนดีๆอีกเนี่ยก็จะอัดเอาไว้นะคะขอบคุณนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอบซาวน่าพร้อมกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสมุนไพรนะคะที่เราใช้งานไปเมื่อตะกี้นี้30นาที ก็รู้สึกเหมือนความชื้นเขาเข้าไปยังได้แบบไม่ค่อยเต็มที่นะเดี๋ยวจะลองเอาตัวสมุนไพรอันนี้เนี่ยไปต้มในหม้อเลยนะลองดูค่ะโอเคเอามาต้มในหม้อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเติมน้ำโอเคตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวสมุนไพรอันนี้เนี่ยไปต้มในหม้อเลยนะเผื่อว่าตัวสมุนไพรเนี่ยเขาจะได้แบบออกมาแบบเต็มที่เลยเนาะ
เดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปนะคะ